สภาเทศบาลนครแม่สอดประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่2ครั้งที่2ประจำปี2564ค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีงบประมาณ2564โดยมีนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีเป็นประธานสภาเทศบาลและนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาเทศบาลโดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการนายกรณพงษ์คงปานรองนายกเทศมนตรีที่ปรึกษานายกเลขานุการนายกสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยมีการพิจารณาเรื่องร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565พร้อมการแปรยติและการลงมติตราเป็นเทศบัญญัติและเรื่องอื่นๆ